ในส่วนของการเดินทางเนี่ยหลายหลายคนก็อาจจะออกต่างจังหวัดครับ,รบก็อาจจะใช้รถไฟนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เลยไปมอบนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยครับ mm hmm. ลหลักๆก็คือท่านต้องการให้เพิ่มตู้โดยสารให้กับประชาชนจะได้รองรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางได้มากขึ้น mm hmm. และเรื่องของความปลอดภัยท่านได้เพิ่มความถี่ในการไปคอยตรวจตราความเรียบร้อยทั้งในส่วนของข้างบนขบวนรถในส่วนของพื้นที่สถานีแล้วก็ที่รางรถไฟด้วยครับ ทางด้านคุณสุร,รพงศ์ปียโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้สั่งการให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟทอเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทุกด้านเลยนะครับ เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้เพราะคาดว่าประชาชนจะเดินทางทางรถไฟกันเยอะครับทางรฟทก็เลยเพิ่มตู้โดยสารในช่วงระหว่างวันที่26ถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น10,000คนต่อวันนะครับและยังเพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราความเรียบร้อยทั้งบนขบวนรถที่ทางรถไฟแล้วก็พื้นที่โดยรอบสถานีอย่างต่อเนื่องด้วย รวมถึงตรวจสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศว่าจะต้องใช้งานได้ตามปกติไม่ใช่ถึงเวลากล้องเสียดูไม่ได้อีกนะฮะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็เพื่อต้องการจะดูแลประชาชนและนะักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยตลอดการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยรถไฟซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นผู้โดยสารที่สนใจนะครับสามารถไปสอบถามข้อมูลหรือว่ามีเหตุอะไรก็แจ้งได้นะครับ ที่เดียวกันเลยก็คือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์นะฮอตไลน์1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ